หลังจากที่เราได้รีวิวไมโครมิก้าไปหลายตัวด้วยกันนะครับวันนี้ผมขอมาสรุปเลยนะครับว่าไมโครมิก้าที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันมีกี่ตัวแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเหมาะการใช้งานแบบไหนบ้างเพื่อนๆที่อยากจะดูวิดีโอรีวิวไมโครมิก้าในแต่ละรุ่นแบบเฉพาะเจาะจงนะครับสามารถดูตามลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้การ์ดข้างบนนะครับหรือท้ายคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับส่วนหนึ่งที่ผมเลือกไมโครมิก้ามารีวิวเนี่ยเพราะว่าไมโครมิก้าเนี่ยเป็นไมค์ราคาที่ย่อมเยานะยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับหรือคนที่หัดถ่ายวิดีโอมือใหม่เนี่ยสามารถจับต้องได้เป็นไมค์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดีตัวนึงเลยนะครับก็แนะนำครับสำหรับคนที่เพิ่งทำช่องทำยูทูบเบอร์หรือว่าต้องการถ่ายงานวิดีโอนะครับนักศึกษานักเรียนอะไรแบบเนี้ยนะสามารถจับต้องได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูก่อนครับเดี๋ยวผมขอแบ่งเป็นประเภทไว้อย่างนี้แล้วกันนะประเภทแรกครับคือไมค์ลาวาเลียแบบมีสายนะครับก็คือไมค์แบบที่ผมใช้แบบนี้นะเรียกว่าไมค์ลาวาเลียนะครับหรือว่าไมค์ติดปกเสื้อนะครับซึ่งตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับ V01 นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ทำ YouTube Live นะครับหรือว่าคนที่ใช้งานกับวิดีโอไลฟ์ง่ายๆนะครับสายเส้นเดียวเนี่ยไม่ต้องต่อแบตเตอรี่ครับเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยตัวนี้ครับแนะนำเลยครับส่วนตัวนี้ครับ D02 ครับก็สำหรับคนที่เริ่มต้นเช่นกันแต่สำหรับคนที่ถ่ายงานแบบสัมภาษณ์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายไมค์แบบ wide cord นะครับคือแยกออกไปเนี่ยก็คือสายเส้นเดียวนะครับสามารถต่อไมโครโฟนได้ถึง2ตัวเลยแต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงครับเนื่องจากว่ามันเป็น wide cord นะแล้วก็รับสัญญาณจาก2ฝั่งโดยที่ไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ครับดังนั้นเนี่ยทำให้เสียงที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเบาลงสักนิดนึงครับแต่แน่นอนครับเสียงที่เราได้เนี่ยเสียงย่อมคมชัดกว่าโทรศัพท์มือถือเปล่าๆหรือว่าไมค์จากหัวกล้องแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากได้ความคมชัดในระบบเสียงที่ดีขึ้นนะครับผมก็แนะนำตัวนี้เลยครับ V03GP นะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้แบตเตอรี่แล้วนะเป็นไมค์ติดปกเสื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้กับพิธีกรคนเดียวเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันสามารถบูสต์เสียงครับเพิ่มเกณฑ์ของเสียงได้อีกด้วยครับเรียกว่าสำหรับคนที่อยากจะเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็อยากจะมีไมค์ดีๆสักตัวนึงครับที่เป็นลาวาเลียนะครับตัวนี้เลยส่วนคนที่ทำรายการครับแล้วอยากจะอัปเกรดขึ้นอีกสักหน่อยนะครับคนที่มีพิธีกร2รายการที่มีพิธีกร2คนหรือมีการสัมภาษณ์นะครับและก็มีช่างกล้องด้วยผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับโคมิก้า D03 นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกล่องตัวกลางเป็นกล่องควบคุมนะครับเราสามารถปรับเลือกว่าจะให้ไมค์ตัวไหนดังไมค์ตัวไหนไม่ดังนะครับรวมถึงมีช่องเสียบหูฟังที่เป็นมอนิเตอร์ครับขณะที่เราอัดรายการเนี่ยเราสามารถช่างกล้องเนี่ยสามารถได้ยินเสียงที่ต่างๆที่เข้าไมค์มาได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องใส่แบตเตอรี่ครับแล้วก็เสียงคมชัดมากๆครับรวมถึงแมทเทอเรียลต่างๆที่ผลิตออกมาเนี่ยดีมากเลยนะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบบบิวอินอีกด้วยครับสำหรับไมค์ลาวาเลียคนที่อยากจะอัปเกรดขึ้นมาแบบไฮเอนด์อีกหน่อยครับแต่ยังใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายวิดีโออยู่นะครับผมแนะนำตัวนี้เลยครับ Komica WS50 นะครับตัวนี้จะเป็นเซต A นะครับก็คือมีตัวด้านการจับอะไรมาให้ด้วยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไมค์ลาวาเลียแบบไวเลสครับก็คือเป็นไมค์ลาวาเลียไร้สายที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะนั่นเองครับมันจะต่างกับไมค์ไวเลสแบบอื่นๆครับตรงที่ว่ามันสามารถประกบกับตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยง่ายต่อการควบคุมแล้วก็การถือการใช้งานนะครับของช่างภาพครับรวมถึงคนที่ต้องถ่ายวิดีโอแบบเอากล้องไปตั้งอีกที่นึงแล้วตัวเองมาพูดที่นึงนะครับอย่างที่เคยทำในคลิปวิดีโอให้ดูนั่นเองครับรวมถึงครับตัวนี้ยังให้รีโมทครับสามารถควบคุมการถ่ายวิดีโอและการอัดเสียงให้เราด้วยครับที่สำคัญครับแบตเตอรี่เป็นบิวอินครับแม่พูดถึงโทรศัพท์มือถือครับคนที่ใช้กล้อง DSLR หรือกล้องมิเรเลสแบบเสียบไมค์ได้อย่าพึ่งน้อยใจนะครับสำหรับตัวนี้ครับเราสามารถใช้ไมค์ไว้คือจริงๆอยากจะบอกว่ากล้อง DSLR ครับก็สามารถใช้ไอ้พวกไมค์สายที่เราพูดถึงได้เลยทั้งหมดเลยนะแต่ว่าคนที่ใช้กล้อง DSLR เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไฮเอนด์ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมดังนั้นครับเราก็มักจะมาใช้ไมค์ไวเลสครับซึ่ง Komica เนี่ยก็มีไมค์ไวเลสครับให้เราเลือกหลายตัวเลยนะอย่างตัวที่ผมเอามารีวิวครับก็คือตัว WM100 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็เป็นไมค์ไวเลสนะครับสามารถใช้งานได้ดีทนทานนะครับตัวนี้เนี่ยบอดี้จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ช่องสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ก็เหมาะสำหรับมือใหม่ครับที่กำลังเริ่มต้นนะกับงานถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงๆครับหรือถ้าใครมีงบซะหน่อยนึงครับขยับขึ้นมาเป็นตัว WM200 นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นชแนลช่องสัญญาณต่างๆก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับรวมถึงอีกรุ่นหนึ่งครับคือ WM300 ครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวท็อปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่บิวอินอีกด้วยครับที่สำคัญครับตัวไมค์ไวเลสทุกตัวของโคมิก้าครับ
ขาได้จดทะเบียนกับกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้งานในกองถ่ายหรือใช้งานกับงานวิดีโอคุณภาพสูงๆได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับและ2ตัวสุดท้ายนะที่ผมเพิ่งรีวิวไปครับก็คือไมช็อตกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบไมลาวาเลียนะครับหรือว่ามีกิจกรรมการถ่ายวิดีโอแบบอื่นเช่นวงดนตรีถ่ายงานคอนเสิร์ตหรือต้องการเสียงแอมเบียนต์รอบๆนะครับก็จะเป็นไมประเภทแบบคาร์ดิโอแบบนี้นะเราเรียกว่าไมช็อตกันนะครับซึ่งจะมีช็อตกันตัวใหญ่แบบนี้นะครับที่ใช้กับกล้อง DSLR หรือผมก็ลองดัดแปลงใช้กับโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าไมช็อตกันของโคมิก้าเนี่ยคุณภาพสูงมากๆสำหรับคนที่ถ่ายงานเอาท์ดอร์ก็ไม่ต้องกลัวครับว่าเสียงน้อยต่างๆจะเข้าครับเพราะว่าเขาสามารถคัดเสียงน้อยได้รวมถึงบูสต์เกนได้อีกด้วยนะครับส่วนคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือครับแล้วก็ไม่มีตัวกั้นมีตัวจับเทรย์จับให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งน้อยใจครับเรายังมีมินิช็อตกันแบบนี้ครับที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วก็ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไมค์ตัวนึงครับที่ผมชอบมากๆแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆยูทูบเบอร์มือใหม่ครับมาใช้กันเลยครับกับไมค์โคมิก้าครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากได้ไมค์โคมิก้าไปใช้งานแบบผมแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับก็ไปเลือกซื้อจาก Lazada หรือจากตัวแทนจำหน่ายของโคมิก้าครับหรือในเว็บไซต์ของโคมิก้าก็ได้นะครับและคนที่อยากจะดูรีวิวเต็มๆรวมถึงเสียงและประสิทธิภาพของไมค์ครับสามารถไปดูได้จากลิงก์ที่ใส่ไว้ข้างบนนี้ครับรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสามารถติดตามเทคนิคการทำ YouTube การถ่ายวิดีโอครับจากเพจ YouTuber อุดรครับที่ผมทำขึ้นนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะอยากทำ YouTube อยากถ่ายวิดีโออยากสร้างคอนเทนต์งามวิดีโอนะครับผมได้รวบรวมไว้ตรงนั้นแล้วนะครับส่วนเพื่อนที่อยากดูรีวิวสินค้าต่างๆของผมครับก็กดติดตามกด Subscribe ในช่อง YouTube แบบนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะครับซึ่งวิดีโอรีวิวของผมเนี่ยก็จะลงทุกๆวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:00 ตรงครับส่วนคลิปอื่นๆครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับตามใจผมส่วนตอนนี้ครับคนที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องชิมนะครับเราเปิดช่องใหม่ออกมาครับชื่อว่า Bandana Diary นะครับก็จะเป็นช่องของคุณกล้วยภรรยาผมเนี่ยนะจะทำเกี่ยวกับเรื่องชิมอาหารเรื่องพาเที่ยวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเสริมสวยเรื่องความงามเรื่องการซื้อช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะครับก็ไปติดตามชมได้ครับที่ช่อง Banana Diary นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมเดี๋ยวไปดูกลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อใหม่ครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ